ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งครั้งนี้พลอยมุ่งหน้าสู่ดินแดนเหนือสุดของภาคอีสานที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อทำความรู้จักกับหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตงานหัตถกรรมประเพณีท้องถิ่นอาหารการกินและทิวทัศน์ที่สวยงามและนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางเช็คลิสต์ตามโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีถิ่นที่ดีงามไว้กับโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักจากตอนที่แล้วพลอยพาไปเยือนบ้านห้วยเล็บมือและบ้านหนองคังคาจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนตอนนี้เราจะออกเดินทางเช็คลิสต์กันต่อค่ะสู่หมู่บ้านข้างเคียงที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรและเป็นหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์ริมโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งพลอยจะพาไปเช็คลิสต์ที่บ้านบุ่งคล้าเหนือจังหวัดบึงกาฬเราเริ่มต้นบรรยากาศยามเช้ากันด้วยวิวโขงที่อยู่หลังที่พักของเรานี่เองค่ะและเช้านี้พลอยตั้งใจอย่างมากที่จะมาร่วมตักบาตรพร้อมกับคุณลุงคุณป้าที่บ้านบุ่งคล้าเหนือเพื่อให้จิตใจผ่องใสและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งวันค่ะพลอยมาที่ศาลาประชาคมริมโขงชาวบ้านกำลังรอต้อนรับเราอยู่เลยค่ะคือวันนี้เราจะมีรำตัดค้าเป็นรำวิถีชีวิตพื้นบ้านเพื่อต้อนรับผู้ใหญ่มนตรีบอกว่าการรำนี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนในการตัดคล้ามาสานกระติบและคล้ายังเป็นพืชที่มีจำนวนมากที่อำเภอบุ่งคล้าด้วยค่ะครับต่อไปก็ขอแนะนำสถานที่หมู่บ้านบุ่งคล้าเหนือของเราสถานที่ตรงที่เราอยู่นะครับเป็นจุดศาลาประชาคมนะครับตรงนี้ตรงที่เราอยู่ถัดลงมาที่สองเป็นศาลเจ้าตุงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในย่านนี้นะครับเป็นศาลเจ้าตุงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถ้ามองไปฝั่งประเทศลาวตรงนี้ก็จะเป็นภูงูภูเขาตรงนี้นะครับช่องลงมานี่เป็นช่องแม่น้ำปักกระดิ่งซึ่งแม่น้ำปักกระดิ่งไหลมาจุดโขงมองไปจะเห็นแม่น้ำสองสีนะครับไม่ต้องเข้าไปดูใกล้ยืนตรงเรานี่เห็นเลยและตอนนี้นักเล่าเรื่องชุมชน2คนที่เพิ่งไปคว้ารางวัลรองอันดับ2นักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่นของโครงการหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวก็กำลังจะพาพลอยไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบุ่งคล้าเหนือค่ะและนี่เลยเรามาสักการะศาลปู่โต่งกันค่ะเราอยู่กับนักเล่าเรื่องชุมชนนะคะคุณลุงวิเชียนกับน้องลัคนาสวัสดีค่ะวันนี้พาเรามาที่นี่ก็คือศาลปู่โต่งปู่โต่งค่ะมีความสำคัญยังไงคะศาลที่นี่คะศาลปู่โต่งนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์นะคะทุกคนจะขอพรแล้วก็บนบานที่นี่ศาลเก่าที่นี่นะคะเพราะว่าจะปกปักรักษาคุ้มครองริมแม่น้ำโขงนี้นะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะประวัตินะคะของปู่โต่งนะคะปู่โต่งนี่เป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมค่ะ อยู่มาวันหนึ่งเกิดอยากกินแกงปลาไหลเผือกใส่มะละกอเมียก็ได้ปลาไหลเผือกมาแล้วก็มาแกงให้กินกินอิ่มแล้วก็เกิดอาการหิวน้ำอย่างรุนแรงสุดท้ายก็เลยลงไปกินน้ำในน้ำกระดิ่งตรงแม่น้ำสองสีจึงรู้สึกอิ่มนะคะแล้วร่างกายก็กลายเป็นหมูท่อนล่างข้างบนเป็นคนค่ะหลังจากนั้นก็ระลึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพถูกส่งลงมาให้มารักษาดินแดนแคว้นนี้แดนใต้นี้นะคะถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรให้ไปบวงสรวงหรือไปขอแต่ที่สำคัญก็คืออย่าแต่งชุดแดงนั่งเรือข้ามโขงนะเพราะว่าสีแดงเป็นสีประจำตัวของท่านพ่อโต่งมาถึงกิจกรรมแนะนำของหมู่บ้านบุ่งคล้าเหนือที่คุณลุงวิเชียนบอกว่ายังไงก็ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือการนั่งเรือชมวิวแม่น้ำโขงไปดูแม่น้ำสองสีกันค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังล่องเรือนะคะแม่น้ำโขงเลยไปไหนคะเนี่ยครับภูที่ท่านเห็นอยู่ต้นนั้นก็คือภูงูนะภูงูเป็นภูที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามตรงนั้นมีสัตว์ป่ามากๆนะครับนี่ตรงมีสัตว์ป่าด้วยนะครับสวยงามเหลือเกินอันนี้คือภูงูครับภูงูครับภูงูภูเขางูที่ภูเขาขาด
ตอนเช้าๆเนาะเช้าตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกนะคะสวยมากค่ะตอนเช้าที่จริงค่ะถ้าเลยเข้าไปอีกเราจะเห็นภูเขานมสาวนะครับหรือหรือภูตาลปัดครับสะพานที่เห็นก็เป็นสะพานข้ามลาวปากกระดิ่งใต้กับปากกระดิ่งสะพานทอดข้ามแม่น้ำกระดิ่งแล้วปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะมาเที่ยวเองอย่างเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยเราจะล่องเรือกันกี่โมงอะคะก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะไปครับว่าจะไปตอนไหนนะครับเรามีเที่ยวเรามีตลอดเวลาครับบริการท่านเลยก็มาติดต่อได้เลยครับติดต่อที่กรรมการของเราเนี่ยครับอ๋อมาติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านนี่จะเป็นประธานเนี่ยโอท็อปของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าอยากจะมาล่องแม่น้ำโขงก็ว่าเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะเย็นค่ะตอนเย็นครับตอนเย็นแล้วก็ตอนสี่ห้าโมงแดดลมตกถ้านักท่องเที่ยวคนไหนสนใจมาล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสีอย่างพลอยแนะนำนะคะว่าให้มาล่องตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นๆจะได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเช็คลิสต์ Travel Service สอบถามโปรแกรมที่ LINE @ checklist travel ตอนนี้ล่องเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหิวค่ะ จะพาไปทานเมนูแซ่บลืมหัวค่ะ แต่ว่าเราจะพานั่งรถ3ล้อ อันนี้จะเป็นคิว3ล้อของเราเลยนะเป็นคิว3ล้อเลยค่ะเตรียมมาเพื่อการนี้ใช่ค่ะอันนี้คิวทองด้วยนะคะเพราะว่าปกติเราจะไปที่ด่านไปที่ด่านวันนี้วันเปิดด่านวันนี้วันเปิดด่านค่ะแต่วันนี้คิวทองมีลีลาการขับเป็นพิเศษเปล่ามีค่ะมีไหมคะคนขับมียกล้อน้องบอกมีด้วยไปเดี๋ยวเราจะนั่งรถสำล้อเครื่องไปทำเมนูแซ่บลืมผัวไปเลยค่ะคันไหนดีคันไหนดีคะคันหน้าดีไหมระหว่างนั่งสำล้อเข้าหมู่บ้านพลอยได้เห็นชาวบ้านกำลังง่วนอยู่กับการทำสินค้าหัตถกรรมของชุมชนบ้านบุงคล้าเหนือด้วยนะคะเอว่าแต่จะเป็นอะไรเราลงไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาดูเขาทำไม้กวาดกันใช่ค่ะค่ะที่นี่เขาก็เป็นกลุ่มทำไม้กวาดกลุ่มทำไม้กวาดของบุงคล้าเหนือทำไม้กวาดนี่ก็ขั้นแรกก็เอาดอกหญ้ามาก็ตากให้แห้งก่อนแล้วก็มาเอาดอกมันออกก็มาแกะออกจากต้นมันอีกเสร็จแล้วก็มาขยี้ดอกออกจะไม่มีดอกนั่นนี่นะคือเอาดอกออกแล้วออกหมดแล้วดอกออกไปหมดเลยแล้วมาตากก่อนตากแห้งแล้วก็ค่อยมาเอาดอกออกมันแห้งแล้วมันจะออกง่ายแล้วอย่างนี้เนี่ยแต่ละไม้เนี่ยทำนานไหมอะคะไม่นานหรอกค่ะกี่ชั่วโมงไม่ถึงก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะที่เวลาเรามาที่บุงคล้าเหนือเนี่ยเราก็จะได้มาชมวิถีชีวิตนะคะก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยก็กำลังนั่งทำงานกันอยู่นะคะในสินค้าโอท็อปแบบนี้หรือว่าจะมาชิมกล้วยเนาะกล้วยฉาบก็ได้ค่ะกล้วยฉาบก็ได้ที่เดียวกันแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างใช่ไหมก็จะมีมันฉาบแล้วก็เผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามฤดูกาลที่เราผลิตผลผลิตเรามีเราก็จะมานำมาแปรรูปเป็นแบบนี้ค่ะขอเชิญมาเที่ยวบุงคล้าเหนือนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วค่ะตอนนี้ก็ใกล้ๆเที่ยงนะคะเมนูที่แนะนำกันมาก็คือเมนูแซ่บลืมผัวก็เลยอยากจะมาถามนะคะขอข้อมูลคุณแม่ยงนิดนึงค่ะว่าเมนูมีประกอบด้วยอะไรคะมีเห็นปลามีปลานี่อันนี้นี่เนื้อปลาที่เราจะเอาไปย่างแล้วเรามาแกะแบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยมาถัดค่ะก็มีมะเขือเทศค่ะอันนี้หอมเจียวกระเทียมเจียวมีพริกและอันนี้เอาไว้โรยหน้าว่าแล้วพลอยกับคุณแม่ครัวประจำหมู่บ้านก็ช่วยกันทำเมนูแซ่บลืมผัวสำหรับมื้อกลางวันกันด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปตามลำดับ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่เนื้อปลาน้ำโขงย่างหอมๆและเนื้อมะเขือเทศที่มีความหวานพอรวมกับความหอมของกระเทียมเจียวและหอมเจียวเลยทำให้เข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่าเมนูแซ่บลืมผัวและนี่ก็คือเมนูแซ่บลืมผัวค่ะโหสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมเมนูนี้ฝีมือตัวเองด้วยจะรสชาติเป็นยังไงแซ่บไหมนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปนั่งกันตรงไหนอ่ะตรงลานพญานาคค่ะโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปลานพญานาคกันนะคะและบริเวณหาดท่าสำราญหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลานพญานาคที่เรานั่งกินข้าวนี้ถือได้ว่าเป็นท่าเรือที่สำคัญของบ้านบุ่งคล้าเหนือด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องให้ช่วยกันสอนวิธีกินนะคะแซ่บลืมผัวเราก็จะมีข้าวเหนียวกระติบข้าวให้คนละ1กระติบ1กระติบเลยเหรอคะแล้วก็แบ่งกันเป็นคำเป็นคำขอค่ะเป็นคำขอจกเลยค่ะจกเลยอ่ะเลยจกนี่อย่างนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไงคะสุดท้ายกลมกล่อมค่ะอร่อยมากเลยรสชาติแบบนิ่มนวลอร่อยเมนูแซ่บลืมผัวเช็คลิสต์และนี่คือความน่ารักของผู้คนทิวทัศน์สวยๆอาหารรสชาติอร่อยและสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจของบ้านบุ่งคล้าเหนือค่ะตอนนี้พลอยอยู่ที่บ้านหนองเดินท่าหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งโขงค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีบรรยากาศชิลมากๆชิลมากขนาดที่เราไปเดินลุยดินเลนริมฝั่งโขงกันเลยค่ะและจุดที่พลอยกำลังเดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหาดสีดาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหมู่บ้านในเวลาที่น้ำลงจะเห็นเป็นแนวชายหาดกว้างมากๆเลยค่ะส่วนที่นี่จะมีอะไรให้พลอยเช็คลิสต์บ้างตามไปดูกันเลยค่ะและเนื่องจากสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของบ้านหนองเดินท่าคือผลิตภัณฑ์จากต้นคล้ากิจกรรมแรกแม่เลยพาพลอยมาดูทุ่งนาที่กำลังออกรวงและดูไร่คล้าที่แม่ปลูกไว้ค่ะเราเนี่ยเดินปัดทุ่งนามาประมาณแปลงนึงแล้วค่ะนี่แหละค่ะต้นคล้าอันนี้แหละค่ะต้นคล้าค่ะมายากมาเย็นซะเหลือเกินอันนี้คือเราปลูกเองเหรอคะปลูกเองค่ะของแม่คำกองค่ะ oh. อันนี้กับแตงหน้าของเพื่อนค่ะค่ะค่ะอุ้ยนี่เหรอต้นค้าเดี๋ยวเราไปดูเขาจะเอาไปสานกระติบด้วยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาสอนด้วยค่ะสอนด้วยโอ้โหจะยากไปเนี่ยกับสีฟ้าเห็ดค่ะอยากเห็ดสลอมสานสลอมง่ายๆใส่เอาแก้วของเราต้องเอายากๆเลยง่ายๆไม่ทำเห็ดยากก็ได้เพราะว่าท่านลูกอยากเห็ดกับได้คือกันน่าเดี๋ยวก็ลองดูฉลอมเอาฉลอมเลยกระติบกระเติมใกล้ไปแล้วป้าเดี๋ยวเราไปลองทำกระติบจากต้นค้ากันค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเช็คลิสต์ทราเวลเซอร์วิสสอบถามโปรแกรมที่ LINE @ checklist travel โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะพอกลับมาถึงตรงบริเวณหาดสีดาก็มีน้องๆนักเรียนมารำให้ดูด้วยเพราะเรามาตรงกับช่วงที่น้องๆเขาปิดเทอมกันพอดีค่ะที่บ้านหนองเดินท่านะคะเขาก็จะมีวิธีการปะแป้งกันแบบนี้ปกติทำอย่างนี้ประจำเลยไหมอ่ะประจำค่ะค่ะช่วงไหนอะคะ
ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงสงกรานต์เนาะเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บแล้วก็จะเห็นน้องๆ นางรำเนี่ยเขาแปะกันทุกคนเลยก็เลยแบบขอบ้างอะไรอย่างนี้เห็นชุดแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันเลยชุดนี้เรียกว่าอะไรนะคะชุดไทย่อค่ะหรือว่าภาษาอีสานบอกว่าไทย่อค่ะไทย่อนะคะก็จะเป็นผ้าสิ้นเนาะเป็นผ้าสิ้นลายแล้วข้างบนก็เป็นเสื้อหม้อห้อมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นชมวิวแม่น้ำโขงกันค่ะถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเดินท่าแล้วค่ะที่นี่จะแสดงสินค้าโอท็อปมากมายที่น่าสนใจไปดูกันค่ะที่โอท็อปวิลเลจบ้านหนองเดินท่านะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำจากต้นคล้าค่ะที่เราเห็นเราชอบน่ารักมากคือกระเป๋าสตางค์นี่เลยข้างในก็สามารถใส่ตังค์ได้แต่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีลายถักแบบนี้มีดีไซน์มีลายด้วยซึ่งก็มีสีให้เราเลือกด้วยนี้สำหรับแบบอาจจะเป็นแบบผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายใส่ตังเยอะอะไรอย่างงี้ติ๊บข้าวเหนียวเนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนใช้เป็นไม้ไผ่กันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจุดเด่นของต้นคล้าเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีความเหนียวแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทนทานอันนี้เขาบอกว่าทำง่ายไม่ใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราไปลองทำกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่ O-Top Village นะคะก็จะมาลองทำที่รองแก้วค่ะที่รองแก้วที่ใส่แก้วนะคะคือแบบตรงนี้แหละค่ะอันนี้เลยใช่ไหมคะเล็กๆแบบนี้อันนี้ที่เราเมื่อกี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยคือต้นคล้าค่ะต้นคล้าพอตัดออกมาแล้วแข็งมากแข็งแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบขาวๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะนิ่มมันจะใส่บ่ได้เลยใช้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงถึงจะใช้ได้คะเนี่ยเป็นตะปุ๋ยค่ะเสร็จแล้วก็คือเอาไปถิ่มในสวนยางข้างนอกใช่ไหมหมายถึงข้างในเปลือกข้างนอกนี่คือเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อเราต้องลอกก่อนลอกออกมาค่ะลอกออกมาแล้วก็ขูดออกใช่ไหมคะใส่มีดค่ะค่อยๆฝานเปลือกออกมาแล้วก็ทำมาเป็นซี่ๆแบบนี้แล้วต้องตากแดดอะไรอย่างนี้ไหมคะตากแดดค่ะกี่วันนะคะวันสองวันก็ได้คือมันแห้งแล้วนี่เฮาสิเอาไปใส่น้ำแล้วรีดให้มันเบนๆ ค่ะเดี๋ยวแม่สิพาเฮ็ดคันว่าลูกอยากเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นบ่มื้อนี้มื้อเดียว ที่เราชอบมากเลยค่ะช่วงทำกับข้าวของเราเนี่ยนะคะเมนูที่วันนี้เนี่ยพี่เตียงแล้วก็พี่พรจะมาสอนเราทำคือเมนูปิ้งบนบอนหวานค่ะโอ้แค่ฟังชื่อก็น่ากินแล้วนะคะแต่ว่าปิ้งป่นบอนหวานเนี่ยมันคืออะไรคะมันเป็นพืชชนิดนึงค่ะมันเป็นต้นอันนี้คือต้นบอนหวานค่ะก็อยู่ตามริมแม่น้ำโขงนี้แล้วก็ไปเด็ดเอามาได้เลยตัดได้เลยนะคะคุณทำเป็นอาหารได้ขั้นตอนแรกค่ะพี่เตียงต้องเตรียมอะไรก่อนคะเตรียมพริกค่ะเอาพริกลงไปเลยเหรอลงไปเลยค่ะโอ้โหเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะโขกเลยนะจ้ะต้องมีเทคนิคการโขกเปล่าเอาใส่เกลือไปลงไปด้วยค่ะต่อไปเราใส่หอมแดงกระเทียมค่ะเราเห็นผักหลายชนิดเนี่ยจริงๆถ้าเราใส่บอนก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่คะบอนมันจะมีน้ำค่ะมันจะ
ใส่พริกใส่หอมแดงใส่พริกหยวกมาเลยค่ะโอ้โหสีสันเริ่มมาแล้วค่ะพระเอกของเราค่ะบอลค่ะสุดท้ายโอ้ทำไม่ยากนะคะเนี่ยเป็นน้ำพริกนะคะเรียบร้อยแดนนี่นะคะได้แล้วค่ะและเมนูของเราก็คือปิ้งป่นบอลหวานค่ะเมนูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาชิมอาหารที่บ้านหนองเดินท่ากันเมื่อกี้ทำไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะปิ้งป่นบอลหวานใช่เป็นเมนูหลักของบ้านเรานะคะค่ะแต่นอกจากนั้นก็ยังมีหลากหลายเมนูที่พี่พรจัดเตรียมมาให้ค่ะเอาที่เราพระเอกก่อนไหมที่เป็นพระเอกก่อนที่เราลองทำกันเมื่อกี้กันก่อนนะคะปิ้งป่นบอลหวานนะคะปิ้งป่นบอลหวานนะคะนี่เขาห่อใบตองมาเลยใบตองค่ะเพื่อความหอมใช่เราจะต้องจิ้มอย่างนี้เหรอ เราจิ้มในจานเราก็ได้นะคะค่ะนี่ขับโตๆเลยนะเอาเลยค่ะยังไงคะทีเด็ดต้องกินนะ กรุบกรุบทุกอย่างมันลงตัวมากก็ถือว่าเป็นเมนูที่แนะนำนะคะปิ้งป่นบอลหวานก็อย่างที่บอกว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมมากบอลเนี่ยเป็นผักที่มีสรรพคุณหลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปวดหัวเจ็บคอต่างๆเนี่ยเป็นสมุนไพรด้วยนี่แหละค่ะมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชุมชนที่เราสัมผัสได้ทั้งวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไปจนถึงอาหารท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านและนี่คือหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบุ่งคล้าเหนือและบ้านหนองเดินท่าในอำเภอบุ่งคล้าที่เราภูมิใจและอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสบึงกาฬนะครับเป็นจังหวัดริมน้ำโขงที่เจอกันบ่อยๆคือปลาน้ำโขงพืชผักริมน้ำโขงถามว่าที่อื่นเขาก็มีใช่ไหมปลาที่ไหนก็มีแต่ว่าปลาที่บึงกาฬเนี่ยเราเป็นปลาน้ำโขงซึ่งไม่เลี้ยงจับอย่างเดียวอย่างมากก็ปล่อยพันธุ์แต่ว่าไอการเลี้ยงเอาอาหารหัวให้เนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการได้รับประทานปลาน้ำโขงจากบึงกาฬเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีแน่นอนนะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังเราคือแม่น้ำโขงตอนหน้าน้ำนี่ดินโคลนดินตะกอนจะมาชาวบ้านจะเอาตักขึ้นมาปลูกผักดินพวกนี้ธาตุอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับรดน้ำอย่างเดียวมาเจออาหารเจออากาศทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็อายุยืนเนี่ยที่นี่มีครบเลยนะครับอาหารที่จะมาเจอตามบ้านคนตามโฮมสเตย์ที่เราพยายามส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยท่านจะได้เจอรสชาติที่บ้านๆแต่ทานได้สะอาดครับไม่มียาฆ่าแมลงถ้าท่านมาพักอย่างที่นี่คือที่เราคัดเป็นโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านเขาอยู่แล้วก็เขาหาปลาริมตรงนี้แม่น้ำโขงปลูกผักในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็วิถีดั้งเดิมเขาทำอย่างไรเขาจะทำให้เรากินท่านจะได้กินได้ทานแบบนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ดัดแปลงรสชาติเรามาเจอแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมเรียนว่าผมมาจากภาคกลางนะแต่ผมทานได้นะพี่คนมาเที่ยวก็น่าจะไม่ลำบากต่อการปรับรสชาติครับทานได้ครับตอนต่อไปของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์เราจะไปกันที่บ้านสะง้ออำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะไปดูวิธีการทำผ้าหมักโคลนดารานาคีผ้าที่มีวิธีการผลิตแบบพิถีพิถันและไปชมความงดงามของธรรมชาติที่หินสามวานทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์โอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรัก